ับนะครับกลับไปจุดตั้งแคมป์ที่ลำห้วยสักการะครับบอกหายหมดแล้วน่าดูกว่าเยอะเลยนี่ก็ทีมงานบ้านน้องหลวงนะครับที่เขากำลังจะทำเชือกนะครับไปฝั่งนู้นนะครับย่างป่านะครับบ้านน้องหลวงคือทีมงานเดินป่านะฮะบ้านเราคือเดินป่าย่างป่าก็หมอกมันหายไปหมดแล้วนะครับก็เห็นสวยงามนะฮะลำธารน้ำไหลลงไปนู่นน่ะครับเดี๋ยวพี่เขาก็จะจัดการไปปลูกดินต้นไม้ทางนู้นนะครับแล้วพวกเราก็จะค่อยๆข้ามกันไปครับ